สิตางมารีโคดอัมธีระร่วมยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการการประกวดภาพยนตร์อาเซียนในงานปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ2564ปิดฉากอย่างสวยงามค่ะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ2564ภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ2564โดยจัดให้มีพิธีการมอบรางวัลค่ะให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียนได้แก่รางวัลเบสอาเซียนช็อตฟิล์มค่ะคือเรื่อง How to Die Young in Manila ค่ะจากประเทศฟิลิปปินส์รางวัลจูริไพรส์ค่ะเรื่อง Lemon Gas Girl ค่ะจากประเทศไทยค่ะและรางวัล Special Mention ค่ะคือเรื่อง February 1st ค่ะจากประเทศฝรั่งเศสและเมียนมาค่ะด้วยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกค่ะให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภาพยนตร์ระหว่างกันค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้คนบันเทิงอย่างปายสิตางค่ะมารีโคดอัมธีระค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะดีใจเนาะมันทำให้เห็นว่าจริงๆอาเซียนของเราเนี่ยเก่งมากๆนะคะแล้วก็ผลงานดีๆหลายๆรางวัลเลยค่ะรวมถึงคนไทยของเราด้วยก็ยินดีมากๆเลยค่ะก็ภูมิใจมากครับว่าคนไทยมีความสามารถมากๆแล้วเหมือนเมื่อกี้ผมได้มอบรางวัลให้กับน้องที่ผมเคยร่วมงานด้วยเพิ่งมาเจอกันที่นี่ครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีแล้วมาเป็นผู้กำกับได้รางวัลแล้วแบบดีใจมากๆมีความสามารถมากๆครับใช่ค่ะจริงๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะผลิตผลงานดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนและเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับทุกคนนะคะทำหนังสั้นอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยมีคนที่ทำหนังสั้นส่งประกวดเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ในปีหน้าก็หวังว่าจะให้มีมากกว่านี้ค่ะเราคิดว่ามันจะต้องไประดับโลกได้แน่นอนค่ะฝีมือคนไทยฝีมืออาเซียนของเราเนี่ยไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยค่ะใช่ค่ะเป็นคนชอบดูหนังมากจะแบบชอบดูแต่ก่อนคือดูทุกอาทิตย์เลยจะต้องติดตามว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบทางบ้านเราหรือทางอาเซียนได้ผลิตหนังดีๆให้แบบคนทั่วโลกได้ดูกันด้วยเราเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่เวลาดูหนังเนี่ยก็จะแบบดูแต่หนังแบบภูมิภาคอื่นๆนะดูหนังฮอลลีวูดต่างๆจริงๆอยากให้หนังของอาเซียนอ่ะเข้าลงหนังไทยเยอะมากขึ้นเราทำให้คนจะได้เปิดกว้างมากขึ้นด้วยค่ะให้แบบมีเฟสติวัลมากขึ้นหรือว่าเข้าในโรงปกติเลยให้เราได้ดูแบบหนังอินดี้พวกฟิล์มต่างๆได้ด้วยค่ะจะบอกว่าตอนนี้โรงหนังอ่ะปลอดภัยมากๆนะคะเขามีมาตรการต่างๆค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวใครที่คิดถึงบรรยากาศการดูหนังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้กลับมาดูหนังในโรงหนังนะคะมีภาพยนตร์ดีๆอีกมากมายรออยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องมาตรการของความสะอาดหรือเรื่องโควิด-19ก็คือทางโรงก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะสะอาดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับมาดูหนังกันอย่างมีความสุขกันเลยค่ะ